ฟังนิทานกันแล้วกษัตริย์ชวาเมื่อ600ปีมาแล้วนั้นทรงนามว่าสานักพระองค์ได้แผ่อำนาจไปทั่วหมู่เกาะอินดิตมีแต่ส่วนเล็กๆของสุมาตราแค่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีอิสรภาพอยู่ได้พระราชาได้ยกกองทัพไปปราบปรามพวกที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจพระองค์ได้ส่งทูตไปแจ้งแก่คนเหล่านั้นให้ยอมจำนนมิฉะนั้นจะถูกฆ่าจนหมดชาวเมืองเมื่อได้ทราบเช่นนั้นก็ประชุมปรึกษาหารือกันว่าควรจะทำอย่างไรดีชาวเมืองได้พูดกันว่าถ้าพวกเราสู้พวกเราก็จะถูกสังหารผู้คนจะต้องเสียชีวิตแล้วหมู่บ้านของพวกเราก็จะต้องถูกทำลายอีกด้วยแล้วอย่างนี้เนี่ยครอบครัวของเราจะเป็นยังไงฮะใครที่มีชีวิตรอดก็ต้องเป็นทาสนะสิแบบนี้มันจะไหวหรอต่างพูดกันเช่นนี้โต้กันไปโต้กันมาและในที่สุดชายชราคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นว่าพวกเราไม่เข้มแข็งพอที่จะไปไล่สัตรูด้วยอาวุธหรอกพวกเราเนี่ยต้องเอาอย่างที่กระจงทำพวกเราต้องสู้ด้วยชาวปัญญาของกระจงเข้าใจไหมพวกชาวเมืองตกลงกันตามวิธีนี้และได้ส่งคณะกรรมการผู้สูงอายุไปเมื่อไปถึงคนหนึ่งก็ได้ทูลขึ้นมาว่าพระราชาพระเจ้าค่ะถ้าหากว่าพวกข้าจะต่อสู้คนของข้าก็จะต้องล้มตายนั่นจะทำให้ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายยุ่งยากลำบากไปเปล่าๆฉะนั้นแทนที่เราจะมาสู้กันขอให้พวกเราทั้งสองฝ่ายเอาความเข้มแข็งมาสู้กันดีกว่าถ้าหากว่าควายของพระองค์ชนะพวกเราก็จะยอมอยู่ในอำนาจแต่ถ้าหากว่าควายของพวกเราชนะพระองค์ก็จะต้องออกไปแล้วก็ปล่อยให้พวกเราเป็นอิสระโดยที่ไม่มีใครเสียชีวิตแบบนี้ดีไหมพระเจ้าค่ะเมื่อพระราชาได้ทรงฟังเช่นนั้นพระองค์ก็ได้เห็นด้วยที่จะให้ควายนั้นตายดีกว่าคนมาตายมากมายพระราชาจึงได้ส่งคนไปทุกหนทุกแห่งเพื่อหาควายตัวใหญ่ที่ดีที่สุดและแข็งแรงที่สุดในอาณาจักรของพระองค์ในบรรดาเกาะต่างๆในความคุ้มครองของพระองค์นั้นมีควายมากมายคนของพระราชาที่ได้ไปชวาและบาหลีได้ไปสอบถามบรรดาเจ้าของควายและในที่สุดก็ได้นำควายตัวใหญ่ที่สุดกลับมาพวกชาวบ้านตะวันตกและสุมาตราได้พากันไปดูควายที่ค่ายของพระราชามันเป็นควายที่ตัวใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เขาได้เคยเห็นมาพวกชาวบ้านกลับไปเล่าให้กับพวกพ้องได้ฟังเราจะไปหาควายที่แข็งแรงได้ที่ไหนอะฮะถ้าหาควายมาได้ก็จะได้รักษาอิสรภาพของพวกเราไว้ได้พวกชาวบ้านได้พูดกันพวกเขาได้ท้อใจเพราะตลอดหมู่บ้านนั้นไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะพอสู้กับศัตรูของเขาได้เลยแต่ชายชราคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดไว้แล้วหรอกเหรอว่าเราต้องอยู่อย่างกระจงนะคนอื่นๆจึงได้พากันพูดว่าถูกแล้วเราต้องอยู่กันอย่างกระจงคนทั้งหมดจึงได้พูดกันเป็นเสียงเดียวกันและประชุมวางแผนพวกเขาได้พากันไปที่ทุ่งนาและเอาลูกควายจากแม่ของมันมาตัวหนึ่งพวกเขาได้เอาลูกควายเข้ามาที่หมู่บ้านและได้เอาเหล็กปลายแหลมพุ่งติดเข้ากับเขาเล็กๆของลูกควายและนำมันแยกไว้ต่างหากไม่ยอมให้มันไปกินนมของแม่มันเป็นเวลานานถึง3วันจนมันนั้นหิวจัดพอมาถึงวันที่3ก็ได้พาไปที่ค่ายของพระราชาและได้ทูลว่าเขานั้นพร้อมแล้วในวันที่4คนของพระราชาก็ได้นำควายไปยังสนามของพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านก็ได้นำลูกควายไปด้วยเมื่อพวกทหารของพระราชาและเห็นลูกควายของพวกชาวบ้านก็พากันหัวเราะกันใหญ่เนี่ยนะเหรอเจ้าควายดุร้ายที่พวกชาวชวาบอกว่ามันเจ๋งที่สุดน่ะโตดูสิมันแค่ตัวนิดเดียวเองแล้วจะไปชนะได้ยังไงกันเนี่ยพวกทหารได้พากันดูอย่างขบขันพวกชาวบ้านคอยอยู่จนเสียงหัวเราะนั้นเงียบหายไปเอาล่ะพวกเราพร้อมแล้วมาเลยมาสู้กันเลยชาวบ้านได้บอกทหารเขาพระราชาได้ปล่อยควายเข้าไปในสนามพวกชาวบ้านก็ได้ปล่อยลูกควายเข้าไปในสนามเช่นเดียวกันลูกควายนั้นยืนมองไปที่ควายตัวใหญ่เจ้าควายตัวใหญ่นั้นก็มองดูเจ้าควายตัวเล็กลูกควายหิวจัดได้วิ่งเข้าไปหาควายตัวใหญ่โดยนึกว่าเป็นแม่ของมันลูกควายจึงได้เข้าไปหาเจ้าควายตัวใหญ่ของพระราชาและได้มุดเข้าไปที่ใต้ท้องควายแต่ก็หานมไม่พบเหล็กแหลมที่ผูกติดเข้ากับเขาของมันทิ่มท้องของเจ้าควายตัวใหญ่นั้นเป็น
แผลจนเวอะหวะแล้วเพียงแค่ชั่วครู่เจ้าควายตัวใหญ่ก็ได้ล้มและสิ้นใจในที่สุดพระราชาได้ทอดพระเนตรดูอย่างเงียบๆและพระองค์เมื่อเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสสั่งให้ทหารนั้นยกกลับเมืองปล่อยให้ชาวเมืองนั้นเป็นอิสระไปพวกชาวบ้านได้นำพวงมาลัยมาคล้องอยู่ที่คอของลูกควายแล้วพาไปหาแม่ของมันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนก็ได้สร้างบ้านและทำหลังคาเป็นรูปเขาควายและได้เรียกบ้านเมืองของเขาว่ามินางกระเบาซึ่งแปลว่าชัยชนะของควายนั่นเอง